สวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการกด Miracle Medicine หรือที่เรียกกันว่าเลือดเลดิกนั่นเองของผมเลเวล69กับจ็อบ35เลเวลกับจ็อบที่เหมาะก็จะประมาณนี้แหละก็คือ69กับ35ผมลองเอาตาราง EXP กับตารางจ็อบ EXP มาให้ดูจากของบอร์ด PRT คือเลเวลของผมเนี่ย69ตอนนี้นะถ้าไปเป็น70ก็จะใช้ EXP อยู่ที่ล้าน8ซึ่งของผมมีอยู่ 70% ก็ประมาณขาดอีกประมาณ 500,000 น่ะ 500,000 แล้วพอเป็นเลเวล70ปั๊บไปเป็น71จะใช้อยู่ที่3ประมาณ 3.5 ล้านซึ่งถ้าจะข้าม2เลเวลผมต้องใช้4ล้านแต่ไอยาเนี้ยไอยา Miracle Medicine เนี่ยมันเพิ่มแค่3ล้านเพราะฉะนั้นผมไม่อัพข้ามไป2เลเวลแน่นอนส่วนถ้าไปเป็นเลเวล72ก็จะใช้3ล้าน8ซึ่งคราวนี้ผมสามารถกดได้รัวๆเลยเพราะมันขึ้น EXP ทีละ3ล้านเพราะฉะนั้นเลเวลที่เหมาะสมที่สุดก็คือ69สามารถกดได้รัวๆไม่ยั้งแล้วส่วนในเรื่องของจ็อบที่แนะนำผมคิดว่าน่าจะเป็น35กรณีรีบจริงๆผมอนุโลมให้ได้เป็น34เพราะ34หรือ33เต็มที่อะถ้า33มา34เนี่ยมันจะใช้ EXP job อ่ะอยู่ที่1ล้านถ้า33มี 0% เลยนะมันก็จะอัพไป34แล้วก็ขึ้นมา35ประมาณ 50% 50% เนี้ยถ้ากดอีกมันก็จะขึ้นไปจนเกือบอัพเป็น job 36อ่ะ35กว่า 80-90% แล้วคราวนี้เราจะสามารถกดรัวได้เลยแต่ว่าบางทีเวลากดขึ้นอ่ะมันจะชอบมาตันที่ 90% มันจะไม่สูงสุดที่99อ่ะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้ารีบจะ33ก็ได้ไม่ว่ากันแต่อันนี้ผมเก็บมาจน35แล้วจ็อบ EXP ก็อยู่ที่69ก็พอดีผ่านทั้ง2อันผมจะสามารถกดได้รัวๆเพราะว่า35ไป36เนี่ยมันใช้เกือบล้าน5แล้วพอไป37มันก็เกือบล้าน5มันก็กดได้รัวๆอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวลองดูว่าตารางเนี้ยผมจะไม่มานั่งบวกให้เห็นว่ามันขึ้นเท่าไหร่ผมจะกดให้ดูทีละขวดเลยโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจาก69 70% กับ35มีอยู่ 17% ผมกดขวดแรกก่อนปึ๊บมันอัพอยู่แล้วล่ะก็ขึ้นมา1เลเวลกับ1จ็อบ XP เปอร์เซ็นต์หายไป20จ็อบเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 7% ผมต้องกดใหม่ปึ๊บจ็อบเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแล้วไม่ขึ้นแล้วแต่ EXP เปอร์เซ็นต์หายไปประมาณ10กว่าๆก็ใช้ EXP มากขึ้นปึ๊บคราวนี้ลดทั้งเปอร์เซ็นต์ทั้ง EXP ทั้งจ็อบเลยก็จะน้อยลงไปอีกขวดที่4อ้าวไม่อัพแล้วเห็นไหมแต่ว่าจ็อบเกือบอัพตอนนี้เลเวลจ็อบ38ใช้อัพไป39ประมาณล้าน 850,000 ขวดนี้มันได้แค่ล้าน5ต่อไปผมกดขวดที่5พึบก็จะอยู่ที่ 50% กับ67ปึบลดลงไปเหลือ15กับ31คราวนี้มันจะประมาณ2ขวดเท่าที่ดูนะประมาณ2ขวดอัพเริ่มช้าละปึ๊บก็ยังไม่อัพแน่ๆปึ๊บ31 47โอ้อันนี้ขึ้นมา 50% อันนี้ขึ้นมาประมาณ60ก็อัพพอดีแล้วไปปึ๊บ32กับ50อันเนี้ยจ็อบอาจจะไม่อัพนะไม่อัพ95โออัพเหลืออีก3ขวดน่าจะได้แค่78กว่าๆฮึบฮึบ78กับจ็อบ44คนสุดท้ายฮึบได้เท่านี้แหละก็จากเลเวล69เนี่ยขึ้นมาได้ประมาณ8เลเวล9เลเวล9เลเวลอ่ะ
ขึ้นมาได้ประมาณ9เลเวล69เป็น78ก็9เลเวลส่วนจ็อบจาก35ขึ้นมาได้เป็น44ก็ขึ้นมา9จ็อบเหมือนกันถ้าจะเอาเลเวลต่อจากนี้นี่ต้องกดอีกประมาณ2ขวดนะถึงจะได้79แล้วจ็อบก็อัพเป็น45ครับก็แต้มขึ้นมาเพียบเลยผมก็เอาการ์ดเต็มก่อนครับก็จะลองกดดูก็ได้ถ้าใครมีเยอะกว่านี้จะลองทำคลิปมาแชร์ให้ผมดูก็ได้ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้า69กดสัก100ขวดจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับ